มานานแล้วยืนยันแน่แน่ว่าเธอใช่แล้วทุกอย่างความฝันเบลอเบลอเจอจุดหมายปักธงสุดท้ายที่ใจนางสิเจอเอียงขอไปให้สุดฝันพบพอรู้ตัวอยู่ดอกหน้าแผนที่สายตาของเจ้าคงบอกเห็นกันแต่ที่ดันมาให้เจ้าเห็นก็เพราะลายเส้นใจสั่งการเล่าทุกความฝันให้เธอรู้ไว้ตั้งใจมาเป็นตัวจริงอย่าทิ้งให้เป็นตัวเจ็บมองมีมองเย็บแล้วแน่ใจอ้าชูถ้วยแชมป์อย่าเติมเต็มคำว่าพ่ายตายก็เป็นเต็มคนตั้งใจมาเป็นตัวจริงโอ้โอ้โอ้ตั้งใจมาชูถ้วยแชมป์อย่าเติมเต็มคำว่าพ่ายเป็นกำลังใจไอ้แน่เด้อนาสวัสดีครับสวัสดีครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบอยู่ในอัลบั้มที่เรียกว่าเดบิวต์เลยใช่ไหมเป็นอัลบั้มแรกเลยครับอัลบั้มแรกเลยโปรเจกต์นั้นมีรวมกันหลายคนรวมกันหลายคนครับผมก็จะมีพี่ตรีชนะลงพี่เวียงนฤมลพี่ลำเพลินวงศกรพี่เจมส์จตุรงค์น้องส้มพฤกษาและรวมผมเน็กนัทพลครับผมเป็นคนที่ผ่านเวทีการแข่งขันตามฝันกันมาทางนั้นใช่ครับกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่าน้องใหม่ไต่ดาวจากเวทีฝันสู่เวทีจริงครับในบรรดาลูกศิษย์ครูสลาเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นลูกศิษย์ดีเด่นมันเป็นไปได้เหรอครับทรงแบดมากนะผมว่าเขาใช้คำผิดมากกว่าครับผมเรียกว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์ที่ดื้อที่สุดมากกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะถูกกับน่าจะได้ตำแหน่งมันมากกว่าใช่ครับน่าจะได้ตำแหน่งมันมากกว่าแต่ว่าเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคารพครูสลามากรักครูสลามากมากเลยครับประทับใจในครูคนนี้ครับก็ตั้งแต่วันแรกที่ผมไปแข่งขันไปเจอครูครั้งแรกผมร้องเพลงผมสั่นมากเลยครับผมแล้วก็สิ่งแรกที่ประทับใจมากๆคือการที่ครูมอบตาดวงใหม่ให้กับพ่อผมใช่ครับตอนนั้นคุณพ่อป่วยอยู่คุณพ่อป่วยอยู่ครับเป็นอะไรเป็นต้อกระจกครับผมซึ่งแบบว่าเหมือนจะมองไม่เห็นแล้วเพราะแต่ก่อนพ่อผมเชื่อมครับเชื่อมแล้วก็แบบว่าพอสายตาใช้งานผิดประเภทแล้วพ่อผมเป็นคนดื้อเหมือนกันนะครับเชื่อมแล้วไม่ใส่หน้ากากใช่ครับผมแล้วก็พอถึงเวลาตาเลยไปไวกว่าคนปกติแล้วพอพ่อจะมองไม่เห็นแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแบกความฝันตรงนี้แหละครับผมไปแข่งในรายการนั้นแล้วก็ไปเจอครูสลาแล้วก็มากไปกว่านั้นคือครูสลาให้พ่อผมไปรักษาตาที่วัดไร่ขิงพระรามหลวงครับผมแล้วก็ได้รักษาฟรีทุกสิ่งทุกอย่างครับฟรีทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอบคุณครูจนถึงทุกวันนี้ครับขอบคุณครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้ทุกคนนะพร้อมครับผมนักสู้ของเราตอนนี้กำลังหลั่งไหลเข้ามามากมายเลยทีเดียวครับประจำที่เดียวเลยฮะนิกนิรพลครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ